วสมชายแนะเร่งตรวจสอบ5ปมข้าวเก่าเก็บ10ปีกระทุ้งกระบวนการยุติธรรมจับตาเรื่องนี้ใกล้ชิดหวั่นสร้างพยานหลักฐานใหม่8พฤษภาคม2567นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องการจะนำข้าว10ปีที่ค้างในโกดังเตรียมออกมาประมูลขายเป็นข้าวดีกินได้นั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายและต้องเร่งตรวจสอบหลายกรณีดังนี้ 1. ข้าวเก่าค้างจำนำในโกดังนาน10ปีรมยาฆ่าแมลงตลอดทุก 1-2 เดือนตลอด10ปีไม่น้อยกว่า 60-120 ครั้งน่าจะมีสารพิษตกค้างล้างไม่ออกและน่าจะไม่มีสารอาหารหลงเหลือรวมถึงน่าจะมีอัลฟาท็อกซินสารพิษและสารก่อมะเร็งที่เกิดจากเชื้อราและที่เกิดจากการเก็บข้าวไม่เหมาะสม 2. นักวิชาการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบ DNA ข้าว10ปีจริงหรือไม่และตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดถึงคุณภาพมาตรฐานและสารตกค้าง 3. ยุติการประมูลขายเป็นอาหารคนและสัตว์เพราะเสี่ยงสารสะสมในข้าวให้ก่อให้เกิดมะเร็งและอย่าส่งออกไปขายแอฟริกาเพราะจะเป็นการทำลายภาพพจน์และมาตรฐานการค้าข้าวไทยในตลาดโลกซึ่งจะยิ่งสร้างความเสียหายตามมามากมาย 4. ตรวจสอบขบวนการทุจริตจากการประมูลข้าวทั้ง2โกดังว่าเมื่อมีการประมูลข้าวไปแล้วอย่างน้อย 2-3 ครั้ง 2557 2558 และ2563ใครเป็นผู้ประมูลเป็นเจ้าของโกดังที่รับฝากข้าวเองใช่หรือไม่เหตุใดไม่รับมอบข้าวหรือมีการหมุนเวียนข้าวในโกดังเรื่องนี้ต้องตรวจพิสูจน์ DNA และตรวจอายุข้าวได้ 2. ทำไมอคส.จึงยังจ่ายค่าเช่ามาตลอด10ปีและไม่นำออกประมูลให้เสร็จสิ้นมาโดยตลอดมีการทุจริตกันหรือไม่อย่างไรใครรู้เห็นร่วมขบวนการบ้าง ข้อ 5. สมาคมและสภาวิชาชีพสื่อควรตรวจสอบจริยธรรมสื่อมวลชนที่ไปร่วมทำข่าวและแสดงให้ประชาชนและสังคมเชื่อถือให้การยอมรับรองคุณภาพข้าวดังกล่าวว่ามีคุณภาพดีกินได้ซึ่งน่าจะขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 6. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งปปช.อัยการและศาลยุติธรรมควรจับตาเฝ้าติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุที่มีการข่าวว่าทีมกฎหมายของการเมืองในขบวนการทุจริตจำนำข้าวจะบิดเบือนสร้างพยานหลักฐานใหม่เพื่อขอรื้อฟื้นคดีหรือไม่หรือเพื่อดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมไทยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเด็ดขาดไปแล้วถึง2ชั้นศาลฎีกา